มันเดเลพระราชวังอาถรรพ์ฝังคนทั้งเป็นมันเดเลเมืองหลวงใหม่ที่ยิ่งใหญ่วิจิตรงดงามของพม่านอกจากจะเป็นเมืองเศรษฐกิจท่องเที่ยวแล้วยังเป็นหนึ่งในเมืองประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากของพม่าเพราะเป็นราชธานีสุดท้ายก่อนพม่าจะตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษในยุคล่าอาณานิคมและยังเคยเป็นสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์สังหารโหดเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์กว่า500ศพของพระนางสุพยาลัตอันเลื่องชื่อแต่พวกคุณรู้ไหมว่าความสยองนี้ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่มีการสร้างเมืองขึ้นมาแล้วเมืองมันเดเลนั้นเริ่มก่อสร้างเมื่อปีค.ศ.1857พระเจ้ามินดงทรงย้ายราชสำนักมายังเมืองหลวงใหม่เนื่องจากเมืองหลวงเก่าอย่างอังวะและอมรปุระนั้นประสบความอัปยศและความพ่ายแพ้ต่ออังกฤษในสงครามทั้งสองครั้งและอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ทรงตัดสินใจย้ายเมืองหลวงก็คือเรื่องความเชื่อส่วนตัวแต่ก็มีอีกสาเหตุหนึ่งที่เร่งให้ย้ายเมืองหลวงพระเจ้ามินดงทรงมีความเชื่อเรื่องเลิกยามวิญญาณพูดผีว่าดูแลรักษาบ้านเมืองไม่ดีจนทำให้ผีบ้านผีเมืองไม่พอใจบันดาลให้เกิดความเลวร้ายต่างๆขึ้นและยังทรงเคยฝันเกี่ยวกับเมืองริมเขามันเดเลมาหลายครั้งทำให้ทรงตัดสินใจย้ายเมืองหลวงหลังจากดูเลิกยามและให้เจ้าพนักงานไปสำรวจพื้นที่แล้วจึงเลือกพื้นที่ใกล้เขามันเดเลสร้างเป็นเมืองหลวงใหม่พระเจ้ามินดงพระราชทานโคกระบือพันข้าวและเครื่องมือต่างๆให้เจ้าพนักงานเดินทางไปเตรียมสร้างเมืองหลวงแห่งใหม่ล่วงหน้าพร้อมกับให้ชาวบ้านเข้าจับจองพื้นที่และทรงกำชับให้เร่งสร้างพระราชวังพระตำหนักศาลาราชการอื่นๆให้แล้วเสร็จตามเลิกยามที่กำหนดกระทั่งเมืองมันเดเลสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปีค.ศ.1861แต่ในระหว่างที่กำลังสร้างเมืองใหม่นี้ก็เกิดอาเพศที่คนโบราณเชื่อว่าเป็นสัญญาณเตือนของการย้ายเมืองหลวงไม่ว่าจะเป็นช้างหลวงหรือพระเสวตกุญชรของพระเจ้ามินดงล้มตายไฟไหม้พลับพลาพระมหายุวราชาแต่โหรหลวงกลับทำนายให้เป็นไปในทางที่ดีในปีค.ศ.1858เกิดพายุใหญ่ฟ้าผ่าปราสาทที่สร้างขึ้นใหม่ในพระราชวังหลวงที่เมืองมันเดเลแต่พระเจ้ามินดงก็ทรงเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีจะมีชัยต่อข้าศึกศัตรูเมื่อถึงกำหนดพระเจ้ามินดงพร้อมด้วยข้าราชบริพารเสด็จสู่พระราชวังหลวงแห่งใหม่บำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆมากมายเพื่อเฉลิมฉลองพระราชวังหลวงให้รุ่งเรืองสมกับเป็นศูนย์กลางอำนาจแห่งใหม่ของอาณาจักรการย้ายราชสำนักมายังเมืองมันเดเลนี้ได้ขนเอาทรัพย์สินเงินทองและของมีค่าจำนวนมากจากเมืองอมรปุระไปด้วยทั้งหมดมีบันทึกไว้ว่าการย้ายเมืองหลวงในครั้งนั้นเมืองอมรปุระที่เคยเป็นราชสำนักอันหรูหราและสว่างไสวพอขบวนสุดท้ายของพระเจ้ามินดงออกจากชานเมืองไปเมืองอมรปุระก็กลายเป็นเมืองเก่าทันทีเหลือไว้เพียงแต่สุนัขข้างถนนโบสถ์วิหารที่ปรักหักพังและละอองฝุ่นหลังจากที่เมืองมันเดเลสร้างเสร็จก็ได้มีชาวต่างชาติบรรยายเมืองมันเดเลในช่วงเวลานั้นไว้ว่าเมืองมันเดเลที่สร้างขึ้นเมื่อครั้งพระเจ้ามินดงนั้นจากฝั่งแม่น้ำอิระวดีขึ้นไปจนถึงภูเขามันเดเลประมาณ20ไมล์เป็นสภาพเหมือนเมืองที่ตั้งอยู่บนระหว่างที่ราบริมแม่น้ำกับเชิงภูเขาเป็นเมืองที่สวยงามและดูเป็นเหมือนศูนย์รวมแห่งความสุขรอบพระราชวังที่ขุดเอาดินมาถมเป็นเนินเมืองสร้างเป็นคูน้ำกว้างปลูกดอกบัวไว้เป็นช่วงๆริมขอบกำแพงวังมีต้นไม้ขึ้นเรียงรายดูร่มรื่นระหว่างคูสองฝั่งมีสะพานยาวทอดข้ามจากสะพานข้ามคูออกมาทางเชิงเขามันเดเลปลูกไม้ดอกไว้เป็นจำนวนมากส่วนใหญ่เป็นกุหลาบสีแดงซึ่งยามนั้นก็กำลังจะผลิดอกพร้อมกันมากมายจนดูเหมือนทุ่งไร่ดอกกุหลาบถัดไปนั้นเป็นภูเขากั้นระหว่างพม่ากับแคว้นไทยใหญ่นอกคูออกมาเป็นถนนที่ตัดขึ้นใหม่มีต้นไม้เรียงรายอยู่สองฝากทาง
ดยมากเป็นต้นทองกวาวแต่ถนนในพม่าส่วนใหญ่มีฝุ่นค่อนข้างมากในช่วงฤดูแล้งพระราชวังมัณฑะเลย์สร้างขึ้นตามผังภูมิจักรวาลแบบพราหมณ์ผสมพุทธโดยให้เขาพระสุเมนเป็นศูนย์กลางของโลกมีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีคูน้ำขนาดใหญ่และกำแพงสูงตระหง่านล้อมรอบทั้ง4ด้านกำแพงแต่ละด้านมีประตูใหญ่3ประตูรวม12ประตูที่ประตูทำสัญลักษณ์จักรราศีประดับไว้ประตูทางด้านทิศตะวันตกเรียกว่าประตูผีใช้ขนคนตายออกจากพระราชวังที่ประตูแห่งนี้ทหารอังกฤษได้จับตัวพระเจ้าทีบอและพระนางสุพยาลัตให้ออกจากวังไปลงเรือที่แม่น้ำอีราวดีซึ่งชาวพม่าถือว่าเป็นการหมิ่นพระเกียรติอย่างร้ายแรงมีบันทึกในพงศาวดารพม่าที่บันทึกเกี่ยวกับความโหดเหี้ยมของธรรมเนียมพม่าที่ต้องเลือกคนมาฝังทั้งเป็นในแต่ละจุดก่อนจะลงเสาหลักและเริ่มการก่อสร้างเพื่อให้เป็นเทพรักษ์ประจำเมืองพระเจ้ามินดงสั่งให้จับคน52คนมาขุดหลุมฝังทั้งเป็นเพื่อเป็นเครื่องสังเวยและให้เป็นเทพรักษ์ประจำเมืองโดยสั่งให้เจ้าพนักงานขุดหลุมฝังไว้ตามแต่ละจุดได้แก่ประตูทั้ง12ประตูฝังหลุมละ3คนมุมกำแพงทั้ง4มุมฝังหลุมละ1คนท้องพระโรงสำหรับออกว่าราชการฝังอีก4คนส่วนที่เหลือให้ฝังยังบริเวณต่างๆทั่วพระราชวังก่อนจะมีการฝังคนทั้งเป็นได้มีคนที่ไม่เห็นด้วยกับพิธีการนี้และมีพระสงฆ์ได้ทูลทัดทานไว้แต่พระเจ้ามินดงทรงไม่เชื่อคำของพระสงฆ์กลับไปเชื่อถือคติของพวกพราหมณ์และโหรหลวงมากกว่าพวกนี้เป็นชาวอินเดียมารับราชการในราชสำนักมีความรู้ด้านโหราศาสตร์และคัมภีร์พระเวทในหนังสือราชบัลลังก์พม่าได้เล่าถึงการเลือกคนมาฝังทั้งเป็นไว้ดังนี้ตำรวจส่งเจ้าหน้าที่ไปเลือกเอาคนชั้นผู้ดีมีตระกูลซึ่งเกิดมาในวันตามฤกษ์เห็นจะถือเอาคนเกิดวันเสาร์กับวันอังคารที่นับว่าเป็นวันแข่งที่สุดในสัปดาห์ถ้าเป็นผู้ชายเลือกเอาผู้ชายที่มีร่างกายบริสุทธิ์ปราศจากรอยสักซึ่งตามธรรมเนียมคนพม่าพอเกิดมาชอบสักกันเต็มตัวอย่างน้อยมักสักลงในส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายถ้าเป็นผู้หญิงต้องเลือกเอาผู้หญิงที่ยังไม่ได้เจาะหูข้อนี้ก็เป็นเรื่องหาได้ยากเพราะพวกผู้หญิงพม่าที่เกิดมาพ่อแม่ก็จะจัดพิธีเจาะหูตามธรรมเนียมไว้ก่อนทุกคนแต่เรื่องที่จะเลือกเอาแต่ผู้ชายที่ไม่มีรอยสักและผู้หญิงที่ไม่มีรอยเจาะหูนั้นไม่มีใครรู้ชาวเมืองรู้กันแต่ว่าจะมาจับคนไปฝังทั้งเป็นเพื่อเป็นเทพรักษ์ประจำเมืองเพราะข่าวนี้ล่วงรู้กันไปในหมู่พลเมืองเล่ากันว่าทางกรุงอมรปุระเมืองหลวงเก่าและตามบ้านเรือนทุกแห่งมีสภาพเหมือนเมืองร้างคนทั้งหลายพากันหนีเข้าป่าหมดไม่มีใครอยู่รอรับเคาะกรรมอากาศที่เคยสว่างกลับมืดมิดความอบอุ่นที่เคยมีกลายเป็นความหนาวสั่นเพราะความกลัวภัยฝ่ายเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่หาคนมาฝังเมื่อเห็นราษฎรพากันหนีหน้าไปหมดก็ใช้ความดุร้ายเป็นเครื่องมือแทนความฉลาดใช้วิธีล่อหลอกราษฎรด้วยวิธีตั้งโรงละครสาธารณะมีการแสดงต่างๆอันเป็นที่พอใจของราษฎรแล้วประกาศลวงแก่ราษฎรว่าให้เข้ามาชมละครในคราวฉลองเมืองใหม่ฝ่ายราษฎรไม่รู้เท่าถึงการอยากจะดูละครหลวงมากกว่ากลัวตายหรือเพราะไม่รู้ว่าตนจะต้องถึงแก่ความตายก็พากันออกจากป่าเข้ามาดูละครพวกเจ้าหน้าที่เห็นราษฎรดูละครเพลินอยู่จึงตรงเข้าจับกลุ่มเลือกเอาคนที่ตนต้องการปรากฏว่าในวันนั้นมีคนถูกจับไปเป็นจำนวน52คนตามกำหนดที่พราหมณ์ผู้ฉลาดทูลแด่พระเจ้ามินดงไว้ครั้นแล้วพิธีฝังคนทั้งเป็นก็เริ่มต้นขึ้นและนี่ก็เป็นเรื่องราวความสยองของธรรมเนียมการสร้างเมืองมัณฑะเลย์ของพม่ามีการบันทึกลงในตำราว่ามีการฝังคนทั้งเป็นจริงแต่ภายหลังพม่าก็ได้เลิกการฝังคนทั้งเป็นแล้วใช้โอ่งใส่น้ำมัน
ฝังเป็นอาถรรพ์แทนและหลังจากพระเจ้ามินดงผู้ก่อตั้งเมืองมันเดเลสิ้นพระชนได้ไม่นานเหตุการณ์สังหารโหดเชื้อพระวงศ์ของพระนางสุภยาลัตก็ได้เกิดขึ้นตามมา